คตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามรับชมได้กับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนไทยนะครับในบริบทของสังคมไทยเมื่อสมัยก่อนนี้เราต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกรเนี่ยไม่มีความมั่นคงในแง่ของรายได้นะครับก็ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างอาชีพหรือว่าสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมโดยใช้งานหัตถกรรมตามความถนัดของตัวเองแล้วก็ส่งเสริมในแง่ของการตลาดทำให้งานหัตถกรรมทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้ทรงกอบกู้งานหัตถศิลป์หัตถกรรมของไทยให้เรามีมาจนถึงทุกวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในการสืบสานรักษาและต่อยอดครับสำหรับสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะฮะองค์การมหาชนก็มีบทบาทหน้าที่นะครับในการที่จะสืบสานรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มีพัฒนาการยิ่งขึ้นไปนะครับเท่ากับได้น้อมนำเอาพระปฐมบรมราชองค์การมาเป็นหลักในการทำงานของสถาบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำณวันนี้เนี่ยเราก็ได้ต่อยอดจากงานที่สมเด็จพระพันปีได้ทรงไว้นะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้สินค้าหัตถกรรมของไทยเนี่ยมีความเป็นสากลปัจจุบันนี้เนี่ยนะสถาบันพระมหากษัตริย์นะโดยเฉพาะยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ทรงงานมีพระราชภารกิจต่างๆในการที่จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะมาสู่คนในปัจจุบันด้วยการออกแบบด้วยงานดีไซน์ที่ร่วมสมัยแล้วก็ทรงนำเอาองค์ความรู้ที่ทรงมีทักษะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญความชำนาญคือในเรื่องของการออกแบบนะครับให้งานศิลปะหัตถกรรมไทยเนี่ยมันก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็นำไปสู่ความเป็นสากลเพื่อที่จะเปิดโอกาสในแง่ของการตลาดให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอดครับหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยได้สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน